ากรู้คอนเสิร์ตที่แบบชอบที่สุดเลยในชีวิตน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของแบ็คพิงค์ตอนที่อุบโดนคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์อ่ะเจนนี่มาแล้วเจนนี่ก็ส่งจุ๊บแบบอันยองแหวนั่นแหละโอตะเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อใหญ่บ้านแล้วก็พวกเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราวันนี้ก็เป็นรายการของบังละหมาดครับบังละหมาดทอผมยังเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาวุธดีๆและดีแล้ววันนี้เป็นบังละหมาดทอครับทุกคนเราจะมาเล่าเรื่องที่ทุกคนนะครับจะได้รู้จักเรามากขึ้นวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่หมีของเราเขาเป็นแฟนบอยแฟนบอยเกาหลีมานานมากเขาได้บอกว่าอยู่ตั้งแต่พ่อใหญ่บ้านเอามามาเอาแดดดิก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันไปด้วยนะครับทุกคนก็จะกินข้าวไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยสบายชิลๆกันมื้อกลางวันครับวันนี้ท็อปิกวันนี้จะเป็นเรื่องของแฟนบอยคือทั้งออฟฟิศเราเนี่ยมีแฟนบอยอยู่คนเดียวคือพี่หมีเป็นอะไรที่เราสงสัยมากแต่คนอื่นเขาก็ฟังกันแหละเกาหลีฟังกันแต่ว่าพี่หมีเนี่ยเขาเรียกว่าเคซี่ทั้งไรเพราะว่าเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยเป็นแฟนบอยตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่มอต้นช่วงนั้นน่าจะเป็นปี2007-2008ประมาณ12ปีที่แล้วช่วงนั้นน่ะที่เริ่มต้นฟังเลยใช่ไหมกูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วชอบฟังเพลงตอนนั้นก็ชอบฟังเพลงผ่านแบบรายการ Channel V รายการไอช่องเคเบิลช่องป๊อปอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นน่ะไม่ได้เล่าหรอกChannel V แล้วไงต่อก็คือเปิดช่องแบบรายการเพลงดูแล้วตอนนั้นน่ะอยู่ดีได้ยินทำนองเพลงนึงขึ้นทำนองนั้นคือตอนนั้นเคยได้ยินไอติมมาใช่ไหมว่ามันต้องเล่นตอนนั้นก็คือตอนนั้นมันได้ยินเสียงเป็นโนมาก่อนเลยเป็นเพลงที่แบบเฮียเพลงอะไรวะตอนนั้นกูเล่นคอมอยู่แล้วก็เปิดรายการทีวีไปด้วยพอเพลงขึ้นมากูรีบวิ่งลุกจากโต๊ะคอมวิ่งไปดูว่าคือเพลงอะไรแล้วกูดึงดูว่าไอเฮียวงอะไรวะคือกูฟังไม่ออกก็จริงแต่มันรู้สึกว่าถัดใจเพลงแม่งอยู่ในหัวกูตลอดเลยแต่ยิ่งหูเลยแล้วยิ่งท่อนหูกับท่อนหูมันร้องว่า I'm so sorry but I love you that time มาอีอาวเลสโซอีเสียยาอาระก็คือนั่นแหละพอเพลงเข้ามารู้สึกว่าทัดใจมันแบบถึงฟังไม่ออกแต่ก็รู้สึกเพราะรู้สึกชอบเลยอ่ะเป็นเพลงแรกที่ทำให้กูเข้ามาสู่วงการเคป๊อปนั่นคือเพลงอะไรนั่นคือเพลงอะไรเพลงถ้าเป็นภาษาอะไรก็จิมหมาของบิ๊กแบงใช่ไหมไอ้วงเนี่ยเออบิ๊กแบงอะนะก็คือตอนนั้นกูยืนรอจนจบเพลงแล้วมันก็จะมีชื่อบอกว่าเพลงอะไรมันก็บอกว่าเพลงลายแล้วกูก็จำชื่อไว้วงคือ Big Bang แล้วบวกกับตอนนั้นกูถึงชอบเรื่องจักรวาลพระหุภพโอ้ยน่าสนใจนะแล้ว Big Bang เนี่ยมันคือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลทำให้กลายแบบเป็นโลกเราอุ๊ยมันเกิดมาเพื่อกูแล้วกูก็นั่นแหละพอกูไปเสิร์ชหากูไล่ฟังทุกอัลบั้มทุกเพลงช่วงนั้นรู้สึกว่าเพลงลายจะเป็นอัลบั้มที่2 Big Bang มั้ง Big Bang ออกมาอัลบั้มก่อนก็เลยอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นว่าทำไมกูถึงเข้ามาในวงการแฟนบอยนั่นแหละก็กูก็ติดตามมาเรื่อยๆตอนที่เราฟังเพลงเกาหลีอ่ะตอนนั้นเพื่อนๆเขาฟังเพลงอะไรกันอ๋อช่วงนั้นเขาก็จะฟังเล็กโทสเปกเล็กโทสเปกโทกูรักแล้วก็วากันอะไรเงี้ยมาอ๋อเลยฟังไปซ่อมได้เลยไม่เป็นไรเล่าต่อซ่อมเลยเล่าต่อไม่เป็นไรเล่าต่อแล้วตอนนั้นที่เพื่อนฟังแบบเล็กโทสเปดอ่ะคือแบบผมอ่ะเพื่อนแบบคนฟังแบบเพลงแนวอื่นเขาก็ยังมีแบบแซวมีล้อโดนบ้างไหมฟังเกาหลีอ่ะโดนล้อโดนด่ามีเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะตอนนั้นตอนนั้นช่วงมอต้นพี่ก็ซื้อ MP4 ให้พอซื้อมาให้ครับกูก็สบายแล้วเพราะกูเป็นคนชอบฟังเพลงกูก็เลยโหลดเพลงช่วงนั้นต้องบอกก่อนว่าการโหลดเพลงส่วนมากจะเป็นเถื่อนกันจะเป็นโฟร์แชร์เป็นไฟ MP3 เมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่โอ้โหเฮ้ยซื้อก็คือก็โหลดแหละเพราะช่วงนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องด้านลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรผิดถูกเงี้ยก็เลยโหลดเพลงไม่มีเงินด้วยตอนนั้นน่ะโหลดบิตโหลดอะไรมามันไม่มีเหมือนสมัยนี้ไงที่มี Spotify เอาไว้สตรีมเพลงไม่มี Apple Music ใช่ถ้าอยากได้ฟังจริงก็ต้องรอทีวีเปิดอ่ะใช่ก็เลยโหลดลงประมาณตอนนั้นจำได้เลยไม่ใช่แค่ Big Bang วงเดียวด้วยก็โหลดทุกวงดงบังซุปเปอร์จูเนียร์ตอนนั้นเกิร์ลเจเนเรชั่นชายนี่ 2PM เพลงเกาหลีเลยเพลงเกาหลีหมดเพลงไทยกูไม่มีเลยกูเอาไปฟังโรงเรียนตอนพักเที่ยงประจำอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันนึงเพื่อนมาขอยืมหน่อยบอกว่าเพื่อนแบบมันไม่มีอะไรทำมันอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงของมันก็เลยเอา MP4 กูไปปั๊บแล้วมันก็เอาไปฟังพอฟังเสร็จมันก็บอกว่าไอ้เหี้ยมึงฟังเพลงสตรีทอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยขึ้นเลยตอนนั้นมึงขอกูไปฟังแล้วซึ่งมึงไม่ชอบเพลงนั้นแล้วมึงก็บอกว่าเป็นเพลงสตรีทอะไรนะกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเกินไปอ่ะเออมึงเกินไปอ่ะใช่มันก็บอกว่าเป็นสตรีทอะไรกูก็ไม่พูดอะไรกูก็ฟังเพลงอย่างนี้ของกูอยู่แล้วแหละอย่างนี้ไปแล้วก็โดนที่โดนล้อก็น่าจะเป็นว่าเหตุการณ์นั้นแหละแล้วมีโดนล้อถึงขั้นแบบเก็บสุดอ่ะ
จ็บสุดโดนล้อใช่ไหมโดนล้อน่าจะตอนเด็กๆอ่ะตอนนั้นรถผ่านมากูข้ามถนนแล้วโดนเหยียบตีนโดนล้อเหยียบเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะรายการเราจะเป็นแบบฟรีฟอร์มอ่ะโดนล้อใช่ไหมโดนล้อตอนนั้นก็มันก็คือมึงฟังเพลงเฮียอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันใช่เพลงภาษาพ่อแม่งไหมเฮ้ยอะไรอย่างนี้คืออันนี้ทำให้กูรู้สึกที่สุดเพราะเหมือนมาดูถูกความชอบของกูซึ่งกูชอบอย่างนี้ไงมันไม่ผิดอยู่แล้วว่าที่กูจะชอบอย่างนี้ผมก็เคยเป็นเป็นไงเคยเป็นคนที่ล้อเขาอะแต่อันนี้ปกตินะน่าจะผ่านเอาจริงๆสมัยมัธยมแม่งเป็นช่วงที่บูลลี่กันเยอะอยู่นะแล้วตอนนั้นพอเราโดนล้อเนี่ยเรารู้สึกไงพอโดนล้อกูมันก็รู้สึกเฟลแหละต้องบอกก่อนว่าคนที่โดนล้อของกูอาจจะมีโดนแกล้งอะไรเงี้ยอาจจะมีเยอะกูแต่กูก็สู้ไงกูเป็นคนที่สู้คนอยู่แล้วกูก็สู้เขาสู้คนกูบอกว่ามึงฟังเพลงต้นตีนไรกูก็ตอบว่าแล้วมึงอะไรเงี้ยเราขึ้นภาพตอนมัธยมหุ่นเรื่องนี้ตอนมัธยมให้ดูนะฮะว่าเขาเป็นคนยังไงตัวกล้ามีซิกแพคนะครับผมใครจะกล้าเข้าแล้วมาร้องเพลงที่เขาชอบอะนะร้องเพลงที่เขาชอบอะเออร้องพ่อร้องแม่ยังพอครบอะแต่ร้องเพลงที่เขาลบอะเขาไม่ได้ร้องพ่อร้องแม่ยังพอครบแต่ร้องเพลงนี่เขาลบเขาไม่ได้นั่นแหละกูก็ตอนนั้นกูรู้สึกเฟลว่าไอ้เหี้ยสิ่งที่กูฟังอยู่มันผิดหรือเปล่ากลับกลายเป็นว่าเรากลับมาสงสัยตัวเราเองว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยทั้งนี่มันเป็นความชอบเรากลับมาสงสัยว่าอ้าวที่เราไม่เหมือนคนอื่นเป็นเพราะเราผิดหรือเปล่าวะลูกตอนนั้นกูก็มีช่วงที่รู้สึกว่ากูแปลกแยกคนอื่นนะกูแบบกูไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยมันทำให้คนเรารู้สึกแย่ไปเลยนะติดตามตั้งแต่มัธยมอ่ะคอนเสิร์ตแรกที่พี่ไปอ่ะคือคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตแรกที่ไปรู้สึกจะเป็นคอนเสิร์ตจะเป็นคอนเสิร์ตฟรี Big Bang เป็นพรีเซนเตอร์ให้ Yamaha TTX เขาก็เอา Big Bang มาที่ตอนนั้นเป็นเซ็นทรัลเวิร์ดมั้งร้านเซ็นทรัลเวิร์ดตอนก่อนไปเนี่ยคือกูตัดสินใจนานมากนะว่ากูจะไปดีหรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะว่ากูเป็นผู้ชายคนเดียวที่จะไปแล้วกูรู้สึกว่าส่วนมากมีแต่แฟนผู้หญิงการที่เราไปคนเดียวมันประหม่าด้วยเออกูประหม่าด้วยแหละไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนคือแบบว่ากูรู้สึกแปลกกูรู้สึกประหม่ากับตัวเองไงซึ่งตอนนั้นอ่ะการไปดูคอนเสิร์ตต้องมาเช้าๆยิ่งเป็นคอนเสิร์ตฟรีอ่ะคนเขามาตั้งแต่ตีห้ากันหกโมงจริงป่ะแล้วเต็มลานเลยพอกูไปตอนบ่ายสามอ่ะแล้วก็เห็นคนแบบโอ้โหกูตอนกูก็ไอ้สัตว์เอ้ยกูจะได้เข้าไปดูใกล้ๆบ้างเพราะกูอยากดูใกล้ๆไงอยากเห็นชัดๆแต่โชคดีบังเอิญตอนก่อนจะเล่นเขาให้ทุกคนที่นั่งรออยู่ลุกขึ้นจังหวะนั้นคนแม่งก็กูวนเข้าไปนั่นแหละก็ได้โอกาสกูเลยกูก็เลยใช้วิชาที่กูเรียนรอดอมาเนี่ยกูก็มุดซ้ายมุดขวามุดจนได้อยู่ประมาณกลางๆกูก็สบายใจโอเคแล้วกูก็แบบเวลาฟังเพลงขึ้นตอนนั้นมันจะเป็นเพลงเปิดก่อนI'm still alive แล้วพอเพลงขึ้นปุ๊บเหมือนน้ำตากูจะไหล yeah. คือเหมือนแบบมันได้สารฝันเหมือนได้เติมเต็มแบบว่าสิ่งที่กูขาดหายไป mm-hmm. คือกูอยากดูแบบว่าเขาเสิร์ฟสดแต่หลังเฉยน้องพี่ก็คือเหมือนมันได้เติมเต็มส่วนที่กูอยากทำมานานก็คือการมาดูคอนเสิร์ตการมาเจอบิ๊กแบงตัวเป็นๆอันนี้คือช่วงประมาณม.อะไรม.4 ม.5 ม.4 ม.5 เริ่มโตแล้วแล้ววงที่ชอบรู้สึกว่าชื่นชอบพอๆกับบิ๊กแบงวงต่อไปคือวงอะไรมึงน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือ Blackpink แล้วบอกก่อนว่าทำไมถึงชอบ Blackpink เพราะว่ากูเป็น YG Stan กูฟังเพลงทุกเพลงทุกเพลงของค่าย YG ติดตามทุกวงใช่ย่อมาจากอะไร YG เนี่ย YG อย่างก็ยองจ๊อกอย่างก็ยองจ๊อกตอนนั้นยังตอนที่ยังไม่ประกาศว่า Blackpink จะเดบิวต์อย่างเงี้ยกูไปเห็นคลิปนึงก่อนของช่องใน YouTube YG Up ก็คือคลิป Woo That Girl Woo That Girl Turn up the music cuz the song just came on ตอนนั้นคือไม่รู้เลยว่าใครเป็นคลิปเต้นในห้องซ้อมแล้วก็แค่โฟกัสแค่ผู้หญิงคนนึงแล้วตอนจบก็ขึ้นว่า Woo That Girl ตอนนั้นกูก็สงสัยว่าใครกูเลยไปเสิร์ชต่อในพันทิปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนไทยนะแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อลาริสาไอ้เหี้ยคนไทยด้วยนึงก็ต้องสนับสนุนและแล้วพอเปิดเดบิวต์มาเดบิวต์ได้นำ Blackpink ออกมา2เพลงพร้อมกันตอนนั้นเพลง Boombayaกับเพลงวิทอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านะเดวิดอะวิทวิวอันนั้นก็วิสเซนแต่ตอนที่แบ็คพิงมาตอนนั้นก็เริ่มเข้าตอนนั้นเป็นช่วงมหาลัยแล้วก็เลยแบบติดตามแล้วก็รู้สึกว่าเออมหาลัยก็ยังพอมีเงินตกกว่าตอนมัธยมสามารถที่จะซื้ออัลบั้มซื้ออะไรซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้อ๋อเริ่มสนับสนุนจริงจังแสดงว่าก็ต้องมีคอนเสิร์ตที่ไปอีกถูกไหมใช่เป็นคอนเสิร์ตของแบ็คพิงมาเปิดคอนเสิร์ตที่ไทยช่วงนั้นกูก็เลยอ่ะในเมื่อมาแล้วกูเอาแบบสุดเลยเอาบัตรหลุมอธิบายบัตรหลุมเนี่ยมันจะเดี๋ยวจะขึ้นภาพประกอบนะครับบัตรหลุมจะอยู่รอบๆตรงนี้จะยืนอันนี้เวทีบัตรหลุมอยู่นี่บัตรหลุมจะอยู่รอบๆนั่นแหละก็คือบัตรหลุมเพราะนั้นแบ็คพิงก็ดังนั่นแหละก็เลยเพื่อนชอบก็เลยว่าเออชวนเพื่อนชวนแฟนไปตอนที่กูไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงอ่ะมันตื้นตันอ่ะน้ำตาแทบไหลก็ไหลมานิดนึงซึมๆนั่นแหละคือรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมัน
แอปอิมแพคไงมันเออแบบกูเห็นแบบกูเห็นลิซ่ากูเห็นเจนนี่เห็นใกล้จักโรเซ่จีซูแบบโอ้โหระยะมันไหนอยากรู้ว่าวันไหน3เมตร4เมตรอ่ะเขาอายคอนแทคพี่มั้ยเออเขามองหน้าพี่มั้ยมีจังหวะนึงมีจังหวะนึงที่เจนนี่มาแล้วเจนนี่ก็ส่งจุ๊บแบบ แล้วกูอ้าคุณเลยเขาว่ามึงสูงที่สุดในนั้นเหรอเพราะว่ากูว่าแล้วกูอยู่กับน้องคนหนึ่งที่ตัวน้องนั้นสูงประมาณ180กว่ากูสูงประมาณ178เลยเนี่ยแล้วตอนนั้นกูรู้สึกว่าความสูงแม่งมีผลประโยชน์มากแม่งมีประโยชน์ที่สุดเลยมาชิมมาจอรอมมาชิมมาจอรอมคือตอนนั้นอ่ะมันอิ่มเอมมากเลยนะเว้ยการที่เราได้ไปดูคอนเสิร์ตเหมือนเราได้ไปสนับสนุนศิลปินที่เราชอบแล้วเราก็ไปเติมเต็มอันนั้นแหละเป็นคอนเสิร์ตที่กูรู้สึกว่ากูประทับใจที่สุดกูชอบมากเลยรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่าชอบที่สุดแล้วเฮ้ยไปดูหลายรอบอ่ะไปดู2รอบไปพิงมา2รอบก็ไปดู2และที่ประทับใจก็คือคอนเสิร์ตของศิลปินค่าย YG ทุกวงจะใช้เป็นดนตรีแบ็คอัพเป็นดนตรีสดก็คือเสียงกลองแบบปัง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 มันจะมันกว่าคือไม่ได้เปิดแบ็คกิ้งแท็กแล้วก็ร้องไปอ่ะแต่คือเขาจะเล่นดนตรีสดไปด้วยแล้วรู้สึกว่าแม่งคือเหอะมันสิ่งหนึ่งที่ทำให้กูชื่นชอบศิลปินเกาหลีเนี่ยกว่าเขาจะมาเป็นศิลปินเกาหลีได้เขาต้องผ่านการเทรนมากูแบบเรสเพคในตัวของศิลปินเกาหลีเพราะว่าเขาต้องเป็นเด็กฝึกก่อนซ้อมทุกอย่างทั้งเต้นร้องการแสดงเรียนภาษาเขาจะมีคอร์สมาเลยแต่ละวันเรียนอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นได้คือเขาต้องเหนื่อยมากอย่างน้องย้อนเนี่ยที่กำลังเป็นเด็กฝึกอยู่แล้วก็เอาใจช่วยอ๋อรู้สึกว่าดูน้องยอดมาตั้งแต่ทองเนื้อก้าวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออกำลังเอาใจช่วยอยู่อย่างไรก็สู้ๆนะครับถ้าน้องยอดผ่านไม่เห็น อ่ะสุดท้ายนี้อันนี้เราได้รู้แล้วว่าได้รู้แล้วว่าก้าเนี่ยมาเป็นแฟนบอยได้ยังไงตอนนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าพี่หมีเนี่ยไปเป็นแฟนบอยได้ยังไงเขาก็ชอบอะไรของเขามากแล้วก็พี่หมีครับพี่หมีนี่อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังเป็นแฟนบอยหรือว่าอยากจะเป็นแฟนบอยบ้างอ่ะพูดหน่อยก็คือไม่ว่าจะชอบอะไรจะชอบเพลงจะชอบฟังสากลชอบเกาหลีหรือว่าชอบเพลงไทยอันนี้ก็เป็นความชอบของแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งถ้าเราอยากจะเติมเต็มฝันของเราสมมติว่ายกเรื่องเกาหลีในการพร้อมนี้พูดเกาหลีก็คือถ้าชอบศิลปินเกาหลีแล้วอยากรู้สึกว่าอยากไปคอนเสิร์ตอยากสนับสนุนอยากซื้อบัมอยากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นถ้ายังเรียนอยู่ก็เก็บตังค์เรื่องง่ายเลยคือเก็บตังค์เก็บตังค์วันละ50วันละ100อย่างเงี้ยก็รอมันจะมีแบบว่ากระปุกนึงชื่อว่ากระปุกสำหรับติ่งคือเราเอาไว้สำหรับติ่งเลยก็ถ้าชอบอะไรก็ยึดมั่นในความชอบของตัวเองครับผมก็คืออย่าค่อยแขวกับเสียงคนอื่นครับผมแต่ก็นั่นแหละความชอบของตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้ดีที่สุดครับก็ชอบมันแล้วก็ทำมันให้เต็มที่คือถ้าสมมติชอบเกาหลีอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปเรียนภาษาได้อย่างขนุนเนี่ยชอบจริงๆเหมือนกันขนุนก็เรียนเกาหลีจริงจังเลยตั้งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมกูถึงชอบไปแบ็คพิงค์เพราะว่าลิซ่าเป็นคนไทยกูได้พูดรู้เรื่องเพราะว่าเราก็ขี้เกียจเรียนแล้วนะสำหรับคนที่อยากได้ไลฟ์แฮกนะครับในการติดตามนะก็เอาหมีเป็นแบบนั้นหาสิหาคนไทยเราไทยจะได้พูดรู้เรื่องหาคนไทยในวงตอนนี้มีหลายวงนะที่แบมแบมมีแบมแบมก็เซเว่นมีมินนี่มีดอนแล้วก็มีล่าสุดมีน้องยอดใช่ใช่น้องยอดล่าสุดก็โพสต์ทิกตอกไปโอเคแล้วเรื่องขอฝากกันนึงนะฮะตอนนี้นะครับบิ๊กแบงกำลังจะคัมแบ็คหวังว่าบิ๊กแบงคัมแบ็คแล้วก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยว่าจะดีว่าจะดีว่าจะดีดีมาดีกาสุกีดาดีเพลงนี้ดีอะเพลงนี้เพลงนี้ There's a melody รอบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าก้าเนี่ยเข้าไปเรียนศิลปะได้ยังไงไปแล้วครับปรมาสวัสดีครับเหรอว่า EP หน้ามันใช่เรื่องนี้หรือเปล่าถ้าใครอยากให้ผมประเด็นพูดเรื่องอะไรแล้วถ้าใครอยากให้แบบว่าพวกเราคุยประเด็นอะไรก็ลงมาใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับผมวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ